วันนี้ค่ะในช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมีเรื่องเทคนิคที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เหมือนกันว่าเวลาจะเอาไปใช้เนี่ยมันจะใช้ยังไงนะแล้วตอนใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเด็กจะรู้สึกยังไงเนาะซึ่งเชื่อมโยงมาจากเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้านี้นะครับซึ่งเราก็ได้ดูแล้วว่าการอ่านเนี่ยมันเกี่ยวยังไงกับเราใช่ไหมฮะลองนึกถึงหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรานะครับแล้วการอ่านเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่ว่าทำให้เรามีความรู้เนาะแต่ว่ามันยังรู้เรื่องต่างๆเรื่องโฆษณาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราสุขภาพเราเนาะเราบอกว่าอ่านคันมากอ่านมากยิ่งฉลาดมากฉะนั้นเนี่ยอยากให้ฉลาดก็ให้อ่านตั้งแต่เด็กจะได้ฉลาดเยอะๆใช่เพราะว่ามาอ่านตอนโตบางทีมันไม่ทันนะเนาะถูกเขาหลอกถูกเขาอะไรไปหรือว่าเรื่องความรู้เราจะมีบอกว่าเมื่ออ่านตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามีประโยชน์ยังไงมันจะเกี่ยวอะไรกับพัฒนาการมันจะฉลาดขึ้นได้ยังไงได้บ้างครับทีนี้ในฐานะที่เราเป็นนักถักทอหรือว่านักส่งเสริมการอ่านในชุมชนฮะทีนี้ในชุมชนเราก็จะมีหลายกลุ่มเป้าหมายนะครับทีนี้เราอาจจะต้องรู้จักเขานิดนึงว่าลักษณะธรรมชาติเขาเป็นยังไงพัฒนาการเป็นยังไงแล้วหนังสือที่เขาเหมาะที่เขาควรจะอ่านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ในแต่ละช่วงวัยนะคะก็ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมค่ะเรามีวิดีโอแนะนำนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะพูดได้ชัดเจนนะคะมาเราเป็นนักกิจกรรมเนาะนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าจะจัดกิจกรรมมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวลองดูแตกต่างของแต่ละช่วงวัยนะคะจากวิดีโออันนี้สื่อเด็กปฐมวัยและครอบครัวโดยธรรมชาติของเด็กเล็กๆชอบฟังเสียงจากสิ่งรอบตัวอยู่แล้วโดยเฉพาะเสียงของพ่อแม่และคนใกล้ตัวที่แสดงถึงความรักความอ่อนโยนและความผูกพันกันในครอบครัวเราสามารถอ่านหนังสือให้เด็กฟังได้ตั้งแต่วัยแรกเกิดเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นหนังสือนิทานภาพนิทานเด็กหรืออาจจะเป็นการเล่าเรื่องหรือร้องเพลงเด็กที่มีคำคล้องจองกันให้ลูกฟังทุกวันอาจเตรียมตะกร้าหนังสือไว้ให้ลูกและน่าจะมีหนังสือหลากหลายไม่น้อยกว่า 7-8 เล่มเพื่อให้ลูกได้ฟังเนื้อเรื่องน้ำเสียงและดูรูปภาพที่แตกต่างกันค่ะจริงๆแล้วเด็กเล็กๆแบบบอกแค่ต้องการรู้สึกว่ามีใครอยู่ใกล้ๆและก็เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะคล้ายกับร้องเพลงคือมันจะมีท่วงทำนองของมันถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือแบบมีจังหวะจับโทนนะคะเพราะว่ามันจะมีวรรณยุกต์เสียงโทนเสียงต่ำอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะงั้นเด็กๆก็จะคุ้นเคยกับการฟังเสียงสูงเสียงต่ำคุ้นเคยกับการฟังภาษาเขียนที่ไม่ใช่ภาษาปากนะคะในหนังสือภาพสำหรับเด็กอันนี้จดได้เลยมันจะมีภาษาเนื้อหาแล้วก็ภาพ3สิ่งทั้งหมดรวมกันเป็นองค์ประกอบอยู่ในหนังสือเด็กภาษาเราเห็นอยู่แล้วอเนยทากระทะเนี่ยคือภาษาไทยตัวหนังสือเนื้อหามันอาจจะมีเนื้อหาหลักเนื้อหารองใช่ไหมคะอันนี้เห็นชัดๆคือการแก้ปัญหากับการสามัคคีแบ่งปันอันนี้คือเนื้อหาหลักแต่อื่นๆมากมายเนี่ยคือเนื้อหาที่เด็กๆได้จากหนังสือเล่มนี้เนื้อหาที่มันมีบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าเราถอดมาบรรทัดมันออกมาเอามาเรียงกันในหน้า A4 หนังสือเล่มนี้อาจจะมีบรรทัดอยู่แค่ไม่เกิน10บรรทัดแต่มันมีเนื้อหามากมายให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะหนังสือภาพที่มีไว้ให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังไม่ใช่หนังสือที่เด็กอ่านเองพ่อแม่หลายคนเวลาพี่เต้าไปช่วยขายหนังสือตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยก็แนะนำเขาก็บอกว่าไม่เอาหรอกมันยังอ่านไม่ออกมันยังอ่านไม่ได้รอวันที่มันอ่านได้มันก็ไปเล่นเกมแล้วรอวันที่มันอ่านได้มันก็ไม่อ่านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือภาพสำหรับเด็กมีไว้อ่านให้เด็กๆฟังไม่ใช่ให้เด็กๆอ่านเองนะคะเด็กประถมศึกษาเด็กประถมต้นเด็กวัยนี้จึงชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติหนังสือการ์ตูนสนใจเรื่องสืบสวนสอบสวนเรื่องลึกลับเรื่องเกี่ยวกับมัมมี่ชีวิตใต้ทะเลเรื่องประเภทที่สุดในโลกแปลกแต่จริงข้อมูลจากกินเนสบุ๊กเริ่มหาอัตลักษณ์ของตนเองชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคนเก่งคนกล้าคนดังและกำลังมองหาฮีโร่ค่ะเด็กประถมปลายเด็กผู้ชายในวัยนี้จึงชอบอ่านนิยายผจญภัยเรื่องโลดโผนส่วนเด็กผู้หญิงชอบอ่านหนังสือประเภทเพลิดเพลินเริ่มสนใจเรื่องน่ากลัวสยองขวัญผจญภัยนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่งจริงชอบอ่านเรื่องจริงของสัตว์เก่งๆเช่น
โลมาที่ช่วยชีวิตคนชอบอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชนชุดเล่มใหญ่ๆหนาๆที่มีความต่อเนื่องกันค่ะเช่น Harry Potter Lord of the Rings หนังสือจีนกำลังภายในป.1 ถึงป.3พวกนี้ก็อาจจะเริ่มอ่านได้แต่ไม่ต้องไม่ยาวนะไม่แบบซับซ้อนมากแล้วก็เหตุผลมันเป็นเหตุผลเริ่มเรียนรู้เหตุผลไงต้องไม่ซับซ้อนจนเกินไปแต่ถ้าป.4 ถึง6นี่ยังได้ละเริ่มใส่ความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับนึงได้อาจจะเล่นกับจินตนาการบ้างก็ได้ก็ยังไม่แปลกอะไรแต่ว่าป.4 ถึงป.6ก็ยังพอได้อยู่แต่เริ่มซับซ้อนขึ้นกลุ่มเยาวชนเยาวชนในวัยนี้ชอบอ่านเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการประดิษฐ์กีฬาการผจญภัยการสงครามเด็กหญิงชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนชีวิตภายในโรงเรียนยังชอบเทพนิยายอยู่ทั้งเด็กชายเด็กหญิงนิยมวีรบุรุษชอบอ่านประวัติบุคคลสำคัญผู้มีความสามารถเริ่มสนใจนิตยสารและหนังสือพิมพ์สนใจหนังสือในเรื่องต่อไปนี้เรื่องสุขภาพเรื่องเพศเพื่อนและมิตรภาพครอบครัวอาชีพในอนาคตสันทนาการเริ่มสนใจอ่านสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือคนเก่งคนกล้าที่น่าสนใจค่ะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองเป็นธรรมชาติเขาเลยเพราะถ้าเราตีบทค่ะว่าอยากรู้อยากเห็นอยากลองวัยรุ่นเป็นวัยที่ท้าทายวัยรุ่นอยากได้คำชื่นชมบนความท้าทายมีให้เป็นบันไดเป็นขั้นๆในการไปสู่ความสำเร็จนั้นได้ไม่ยากเย็นจนเกินไปเวลาที่ก้าวไปถึงแต่ละบันไดแต่ละขั้นได้รับคำชื่นชมอีกเป็นที่ยอมรับของหมู่เพื่อนอีกอันนี้จะทำให้ส่งเสริมอินกับเด็กได้มากเลยมันเป็นช่วงที่ถ้าไม่เคยปลูกฝังการอ่านตั้งแต่เด็กนะไม่ต้องมาพูดเลยนะนะคะเพราะว่าเขามีความสนใจอย่างอื่นเยอะมากถ้าไม่เคยชอบไม่เคยติดใจหนังสือมาก่อนเนี่ยเขาจะไม่เดินหาหนังสือเลยครูก็จะใช้วิธีที่อาจจะเข้าใจวัยรุ่นหน่อยก็คือสมมติว่าเขาบอกว่าเนี่ยหนังสือร้อยเล่มที่คุณควรอ่านมาท้าทายเด็กเลยมันร้อยมันควรอ่านตรงไหนแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยเล่มนี้ดีไปอ่านเหรอเฮ้ยมันถามหน่อยสิไอ้เนี่ยมันดีตรงไหนเนี่ยแล้วมาคุยกันเนี่ยเพื่อดึงดูดให้ถูกความวัยที่กำลังอยากท้าทายอยากลองประสิทธิ์เป็นกบฏกับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มผู้ใหญ่การส่งเสริมการอ่านของวัยผู้ใหญ่มุ่งเน้นไปที่การเคารพความสนใจของแต่ละบุคคลเป็นหลักค่ะสามารถตอบสนองความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผู้อ่านควรมีโอกาสเลือกหนังสือด้วยตนเองแต่ควรได้รับคำแนะนำจากผู้อื่นด้วยมุ่งเน้นเป้าหมายที่การอ่านที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขารวมถึงคนรอบข้างควรเตรียมหนังสือที่ดีมีประโยชน์มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการได้หลากหลายครอบคลุมความสนใจของคนทุกเพศระดับการศึกษาและบริบทสังคมค่ะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วแหละส่วนใหญ่แล้วก็แต่ละคนก็อาจจะรบไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะถนัดในความเป็นจริงชีวิตความเป็นจริงบางคนก็อินกับถ้าเป็นผู้หญิงหน่อยก็นี่นวนิยายอะไรต่างๆมันก็คงยังเป็นอยู่แต่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวละของจริงละความท้าทายหรืออะไรทั้งหลายก็ไม่ได้สนใจละซึ่งความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเขาเข้าถึงความคิดของเขาแล้วแล้วเขามีเป้าหมายแล้วละคือถ้าพูดถึงผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตละก็จะถ้าเป็นคนที่รักการอ่านก็อ่านแต่คนไม่รักการอ่านก็ไม่สนเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงก็คงไม่ง่ายถ้าสำหรับในผู้ใหญ่นะแล้วก็เวลาที่ถ้าเขาจะอ่านเนี่ยแต่ละคนก็จะฟอร์แมตไม่เหมือนกันนั่นขึ้นอยู่เป้าหมายแต่ละคนคืออะไรเป้าหมายของเขาเป็นในเชิงความชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามอาชีพแล้วก็เป็นไปตามบุคลิกลักษณะที่เขาก็คงอ่านเพื่อเสริมความรู้ในทางอาชีพอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพเลยเขาก็คงย้อนกลับมาดูจริตของตัวเองว่าชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนก็จะอ่านไปตามนะเทคนิคและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโอเคหมดแล้วหมดแล้วนะคะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมองนึงนะครับที่ผู้รู้นะครับหรือว่า
เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เขาได้ปฏิบัติก็ทำนะครับแล้วก็ให้นิยามความหมายจากการทำงานนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยเหมาะสมยังไงแล้วก็มีลักษณะนิสัยยังไงบ้างนะคะซึ่งกิจกรรมเมื่อเช้าอย่างห้องผู้ใหญ่เนาะใช่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไปแล้วในช่วงเช้านะคะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ชอบให้สอนหรอกแต่ว่าลองท้าทายลองชวนดูซึ่งเราก็ทำแล้วเรารู้สึกยังไงเวลาไปทำจริงก็จะเกิดอารมณ์แบบนั้นแหละค่ะก็คือว่าชวนคิดชวนคุยแล้วก็ชวนไปเจอความจริงบางอย่างที่เราไปเจอเรื่องน้ำตาลนะคะแบบนั้นแหละค่ะนะคะที่ทำกิจกรรมอะไรที่มันเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมของเขาสิ่งที่เขาสนใจหรือว่าเกี่ยวพันกับชีวิตเขานะผู้ใหญ่ก็จะเลือกเองนะครับนะคะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายค่ะเราจะเข้าสู่เรื่องเทคนิคการส่งเสริมกิจกรรมผู้ใหญ่ทำไปแล้วนะเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็ตอนบ่ายจะเหลืออยู่อีกประมาณสักกี่ช่วงวัยคะที่เหลือ3ช่วงวัย3ช่วงวัยนะคะก็จะมีวัยปฐมวัยนะครับ0ถึง6ปีนะครับแล้วก็จะมีปฐมศึกษานะครับเท่าไหร่ครับ6ปีถึง12ปี7ถึง12 7ถึง12แล้วก็จะมีช่วงของเยาวชนหรือวัยรุ่นเนี่ยนะเป็นรุ่นพวกเราเลยเยาวชนนะคะตอนนี้อายุประมาณนั้นนะคะก็13ถึง20นะคะทีนี้ค่ะจากที่เราดูฝนก็ลองเขาเรียกว่าจำกัดความสั้นๆนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเขาจะมีลักษณะยังไงบ้างเช่น0ถึง1สังเกตว่าเด็กใครมีลูกบ้างแล้วคะอ๋อนึกว่าเป็นโสดกันหมดนะคะระวังเสียภาษีโสดนะคะนะคะแต่เราสังเกตว่าช่วงวัยนี้เนี่ยเด็กจะพัฒนาการทางร่างกายเร็วมากเนาะจากหงายเป็นคว่ำเป็นเดินแล้วบางคนก็เดินเร็วมาก9เดือนก็สามารถยืนแล้วก็เริ่มต่อแตะได้แล้วอันนี้จะเป็นเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เขาจะเจอเนาะแล้วก็0ถึง1ถึง3ปีจะเป็นวัยสำรวจโลกสังเกตพอเริ่มคานได้เนี่ยความซนเริ่มเกิดตั้งแต่นั้นละนะคะแล้วก็โตเริ่มเดินได้จะเริ่มลื้อเริ่มคนเริ่มจับเริ่มเอามือแหย่ปลั๊กไฟอยากจะรู้ว่ามันดูดไหมนะเออไม่เข้าใจกันเด็กทุกคนชอบแหย่ปลั๊กไฟนะคะดูดจับจะถึงจะฉีกจะดมมันวัยนี้จะเป็นพวกวัยสำรวจโลกนะคะจะชอบใช้มือใช้อะไรต่างๆนานาในการรู้ว่ามันเป็นยังไงเพิ่งเกิดมาดูโลกได้ไม่นานนะคะก็เลยอยากจะรู้ไปหมดนะคะ4ถึง6จะเป็นวัยสงสัยโลกยังไงคะพี่กั๊กวัยสงสัยโลกอันนี้นะครับเราสังเกตเด็กว่าเด็กวัยนี้ก็จะโตขึ้นมาร่างกายพร้อมแล้วอันนี้เริ่มพูดได้เริ่มพูดชัดเจนเป็นประโยคที่ยาวๆขึ้นแล้วใช่ครับจะวิ่งจะดื้อจะซนนะจะชอบเล่นมากซึ่งการเล่นก็เป็นการสำรวจโลกของเขาว่าเอ๊ะไอจินตนาการที่เคยสงสัยเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าฉันเป็นซูเปอร์แมนได้ไหมฉันลองทำดูได้ไหมเออฉันลองเป็นตัวนู้นตัวนี้ดูได้ไหมนะคะจะเริ่มถามที่สงสัยหนูเกิดมาจากไหนทำไมต้องเป็นอันนั้นทำไมอะไรอยากรู้อยากถามไปหมดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัยลองโลกอันนี้เมื่อกี้อาจารย์เขาแบ่งเป็นสองช่วงนะปฐมต้นปฐมปลายแล้วก็ขมวดรวมกันเลยวัยนี้จะเป็นวัยแบบเริ่มอยากทำเองได้แล้วเริ่มอ่านได้มากขึ้นเริ่มอยากทดลองเริ่มมีฮีโร่อยากหาฮีโร่เบนเทนอะไรพวกอย่างนี้นะที่เขาชอบดูเริ่มแบบมีฮีโร่ประจำใจเริ่มอยากจะเป็นคนเก่งอยากจะเป็นซูเปอร์แมนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามระยะอายุเขาที่มันโตขึ้นนะคะอันสุดท้ายเป็นช่วงท้าทายโลกนะคะเด็กกรีนเกรียนทั้งหลายนะคะอยากมีตัวตนนั่นคือช่วงวัยนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวในช่วงครึ่งเบรกแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้2ช่วงวัยค่ะก็คือปฐมวัยเด็กเล็กแล้วก็ปฐมศึกษานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะคะโอเคขอบคุณน้องแจ็คมากนะจ๊ะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมที่มันไปเหมาะหรือสอดคล้องกับเด็กๆในช่วงวัยต่างๆเนี่ยจะทำยังไงดีนะครับก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ลองทำแล้วก็ทดลองกันดูนะครับจะได้รู้ไงว่าอันแรกแล้วนะคะชอบอ่านหนังสือให้ลูกหรือให้เด็กฟังกันไหมคะไม่บอกชัดเจนมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บปวดนะคะไม่นะคะใครเคยมีประสบการณ์การอ่านหนังสือบ้างคะใครเคยมีประสบการณ์เล่านิทานบ้างคะเล่ากับอ่านอันไหนยากกว่ากันคะเอาเล่ากับอ่านใครว่าอ่านยกมือขึ้นทำไมถึงอ่านยากกว่าคะเด็กไม่ฟังใครว่าเล่ายากกว่าคะยกมือขึ้นชุบทำไมคะต้องมีลีลาเนาะต้องมีท่าทางต้องมีน้ำเสียงนะคะเราจะมีเมนูในช่วงบ่ายดังต่อไปนี้ค่ะเทคนิคแรกนะคะที่ท่านจะเจอนั่นก็คือการอ่านหนังสือนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนำด้วยว่าวิธีการจับวิธีการอ่านนี่คืออ่านทุกตัวอักษรแล้วทำไมเราต้องอ่านทำไมเราแบบนะอันนี้อ่านอันที่สองคือเล่านิทานนะคะหรือเล่าจากหนังสือก็ได้นะคะแล้วดูว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็วาดไปเล่าไปใครเคยใช้บ้างอันนี้
นะคะวาดไปเล่าไปอันที่สองเล่าไปเล่นไปนะคะเดี๋ยวมาดูว่าในแต่ละอันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับเด็กยังไงแล้วมันมีพัฒนายังไงบ้างนะคะอันแรกเลยเราก็คือเรื่องของขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องร่มมาอ่านหนังสือนิทานให้ทุกๆคนฟังตอนนี้นะคะทุกคนช่วยกายร่างเป็นเด็กเหมือนในศูนย์เด็กเล็กหน่อยนะคะแต่ขอให้เป็นเด็กที่ว่าง่ายนะคะแหมนอนเลยช่วงบ่ายนะเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กจะอยู่ช่วงวัยประมาณอายุเท่าไหร่คะ2ขวบถึง3ปีเนาะบางทีก็อาจจะรับเด็กกว่านั้นนะคะก็อยู่เฉลี่ยโดยประมาณสัก2ถึง3หรือ2ถึง4อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคที่1กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆจ๋าขยับมาใกล้ๆหน่อยจ้าเด็กๆจ๋าพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วเราขอสัญลักษณ์นี้หน่อยเอาล่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าน้องหมีสวัสดีครับน้องหมีสวัสดีครับเรื่องโดยคุณชิเงโอวาทานาเบะรูปโดยคุณยาสุโอโอทุโมะน้องหมีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดอกไม้สวัสดีครับคุณนกกระจอกสวัสดีครับคุณแมวต่อไปเป็นตัวอะไรนะสวัสดีครับคุณหมาสวัสดีครับคุณแพะส่งนมคิดว่าต่อไปจะไปเจออะไรนะสวัสดีครับคุณฮิปโปส่งหนังสือพิมพ์ฮิปโปตัวใหญ่ไหมคะใหญ่มากเลยเอ๊ต่อไปน้องหมีจะไปเจอใครอีกนะสวัสดีครับคุณม้าส่งจดหมายม้าร้องยังไงนะม้าหรือแพะนะร้องเลยเอาล่ะต่อไปเขาจะไปเจอใครอีกนะเจอคุณม้าส่งจดหมายไปแล้วใช่ไหมคะเจอคุณม้าแล้วต่อไปน้องหมีสวัสดีครับคุณแม่แม่น้องหมีน่ารักไหมคะชัดแจ๋วใช่ไหมคะสวัสดีครับคุณแม่น่ารักจังน่ารักจังฮึบรอเดี๋ยวสิลูกรอเดี๋ยวสิลูกน้องหมีจะไปไหนต่อนะไปหาใครนะมาดูสินี่คุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับน้องหมีไปหาใครคะคุณพ่อสวัสดีลูกและสุดท้ายน้องหมีเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะ
เอาความจริงเด็กๆอย่าโกหกสิจ๊ะเพราะตอนที่น้องร่มเปิดเมื่อไรจะจบอ่ะอันต่อไปอันต่อไปอะไรนะเอาจริงๆสนุกไหมคะสนุกเนาะอันนี้เราคิดว่าเมื่อกี้นี้สังเกตไหมคะว่าวิธีการของน้องร่มเป็นยังไงบ้างวิธีการที่น้องร่มเล่ามาขออนุญาตยืนนะคะเขาเล่าน้องร่มใช้วิธีการเล่ายังไงบ้างสายสายอะไรคะสายหนังสือแม่นะคะสายหนังสือก็เรียกว่าหันให้เห็นโดยทั่วเนาะเราใช้วิธีการอะไรอีกน้องร่มอ่านให้ฟังเสียงเป็นยังไงคะเสียงดังฟังชัดนุ่มนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดกากเล่านิทานไม่ได้สิเสียงไม่นุ่มสวัสดีครับอย่างนี้ได้ไหมได้ใช่ไหมแต่วิธีการของน้องร่มคือใช้วิธีการเขาเรียกว่าน่าฟังเนาะอ่ะใช้วิธีการอะไรอีกเรียกมาใกล้ๆข้างหลังเห็นชัดไหมคะยังเห็นพอไหวไหมถ้าเกิดเป็นเด็กคิดว่าเห็นได้ไหมคะ อาจจะทึ้งกันอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะหนังสือมันเล่มเล็กเนาะนะคะแล้วก็วิธีจับหนังสือของน้องร่มเป็นยังไงคะไม่บังเก็บหนังสือนะคะตั้งแต่วิธีการนะคะทีนี้เดี๋ยวลองมาคลี่ดูทีละอันนะคะอาจารย์คลี่นะคะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าหนังสือสำหรับเด็กประกอบด้วย3ส่วนคืออะไรบ้างภาษาเนื้อหาแล้วก็ภาพรูปภาพนะคะซึ่งบางทีเนี่ยสังเกตว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าถอดออกมาเหมือนที่อาจารย์บอกเลยตัวหนังสือไม่เยอะเลยนะคะแต่ว่ามันมีเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วิธีการจับเลยถ้าร่มจับแบบนี้อะไรหายไปเปิดให้ดูดีๆอีกทีนึงนี่นะคะหนังสือภาพที่ดีนะคะเขามีเรื่องตั้งแต่หน้าปกเลยนะอันนี้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะมดกับหมีการสังเกตเกี่ยวกับเรื่องอะไรสิ่งที่เด็กก็ได้แล้วแค่หน้าปกอย่างเดียวได้ละขนาดค่ะเนาะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะถ้าเราไปจับที่บางสารบางอย่างที่เขาส่งมากับหนังสือหายไปเลยนะคะหายไปเลยสิ่งที่เด็กเรียนรู้ก็หายไปเลยนะคะนี่วิธีการจับนะคะแล้วก็หนังสือที่ดีเนี่ยหนังสือสำหรับเด็กมันจะมีความไม่ซับซ้อนเนาะเรื่องก็จะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเป็นเรื่องพ่อแม่เรื่องเขาเองนี่ก็เป็นเรื่องสวัสดีครับรูปแรกเห็นเป็นอะไรคะหมีอยู่กับอะไรผีเสื้อแต่ว่าไม่มีอะไรเนาะเป็นหมีกับผีเสื้อหน้าต่อไปเขากลายเป็นสวัสดีครับคุณอะไรคะผีเสื้อกับดอกไม้เกี่ยวข้องกันยังไงอันนี้ค่ะเป็นรายละเอียดที่มันซ่อนอยู่ในหนังสือซึ่งเขาไม่เขียนอะไรเลยนะคะแต่ว่าเด็กๆจะเริ่มผีเสื้อหายใจเข้าค่ะถ้าเราได้ยินเสียงนะคะก็หายใจออกให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะนี่นะคะผีเสื้อยังอยู่แล้วก็มีดอกไม้จะเริ่มมีการเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันแล้วเริ่มมีภาพที่เขาเห็นก็จะเริ่มสื่อสารกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปแบบเร็วๆนะคะอันนี้เขาสวัสดีใครThank you.
การอ่านก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยในหนังสือจะมีภาษาที่เป็นภาษาที่สลับสลวยหรือเป็นภาษาหนังสือถ้าเกิดเราเล่าเน้นเล่าอย่างเดียวเนี่ยภาษามันจะไม่ค่อยคนจับชีวิตประจำวันเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าได้อ่านเนี่ยมันจะมีหนังสือบางเล่มเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่ามีภาษาที่มันแตกต่างแล้วก็คล้ายพอเราเลือกสับแล้วเนาะที่ไม่ได้อ่านหนังสือเช่นเดียวกันค่ะเราต้องใช้อ่านตลอดขวดที่เราต้องการไว้ฟังได้ดีขวดอ่านหนังสือได้หลายฟังค่ะด้วยความน่าจะพอค่ะขวดจะเล่าแบบลองดูนะครับเริ่มเลยละกันนะครับนะครับใครได้กระดาษแล้วนะครับเริ่มจากวงกลมก่อนครับเราลองวางวงกลมไว้ตรงไหนของกระดาษนะครับขนาดพอประมาณนะครับขนาดพอประมาณนะครับวงกลมวงกลมนะครับเอาละสมมุติว่ากลมนะครับทีนี้เราลองแต่งเติมครับว่าเจ้าวงกลมเนี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นตัวอะไรได้บ้างลองดูสิครับมันสามารถเป็นตัวอะไรได้บ้างเสร็จไหมครับลองดูนะครับลองพอประมาณนะครับลองพอประมาณนะครับวงกลมว่ามันจะสามารถแปลงร่างเป็นตัวอะไรได้บ้างอ่ะแล้วถ้าลองขยับมาที่
จ้าสี่เหลี่ยมมั้งล่ะครับเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับมันจะเป็นส่วนไหนนะครับของสัตว์ที่เราจะแปลงร่างมันหรือเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำวาดขึ้นมานะครับลองดูสิครับชึบเป็นอะไรก็ได้คนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของได้เลยนะครับถ้าบางคนลองทำบ้านแล้วลองทำเป็นสัตว์ดูสิถ้าเป็นสัตว์แล้วมันเป็นตัวอะไรได้บ้างเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าลองทำเป็นสัตว์แล้วมันเป็นตัวอะไรได้บ้างนอกจากสิ่งของนอกจากบ้านที่เราเคยเห็นธรรมดานะครับมันเป็นตัวอะไรได้อีกคนเป็นหน้าคนสี่เหลี่ยมเป็นหน้าคนได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมมันเป็นสัตว์อะไรได้บ้างชื่อครับต่อไปขยับไปเจ้าสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับลองดูครับว่ามันจะแปลงร่างเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองดูเป็นสัตว์ก่อนเราเจ้าสามเหลี่ยมเนี่ยครับเอาละครับบางคนก็มีสามเหลี่ยมหลายอันมาซ้อนกันนะครับเป็นดาวนะครับลองดูสิครับว่าเจ้าสามเหลี่ยมเนี่ยแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้างโอ้โหบางคนเป็นเต่านะครับบางคนเป็นสิงโตได้ด้วยพี่ฝนสามเหลี่ยมเป็นสิงโตได้ด้วยน่าสนใจมากนะครับโอ้ฉันก็ไม่รู้ฉันวาดอะไรเนี่ยที่เป็นอยู่นะครับโอ้บางคนเป็นปลาน่ารักมากครับโอเคครับลองดูนะครับประมาณนึงนะครับทีนี้ลองมาประกาศครับลองโชว์ผลงานให้เพื่อนข้างๆดูสิว่าเราวาดอะไรออกมานะครับบางคนเป็นวัวเป็นกองหอของขวัญน่ารักมากนะครับหลากหลายมากนะครับเพราะว่าอันนี้ผมให้แค่วงกลมให้แค่สี่เหลี่ยมให้แค่สามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าทุกคนเห็นภาพไม่เหมือนกันเนาะทุกคนก็วาดไปต่างๆนะมีสัตว์หลายตัวมีสิ่งของหลายอันนะครับซึ่งอันนี้นะครับแล้วแต่เลยนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนวาดได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาลองวาดดูบ้างนะครับเจ้าวงกลมเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างนอกจากเป็นหน้าสัตว์เป็นหนอนเป็นอะไรนะครับลองดูแบบของกั๊กบ้างนะครับเราครับเจ้าวงกลมนี้ครับผมก็ลองเติมหัวใจให้มันหน่อยเติมวงกลมเข้าไปแล้วก็เติมหัวใจใหญ่ๆเข้าไปตรงนี้ครับเริ่มเป็นครับตัวอะไรครับพอเดาได้ไหมปูรู้ได้ไงครับลองดูครับลองดูครับลองใส่หัวใจเข้าไปปึ๊บใส่วงกลมใส่หัวใจอีกต่อขยายจึ๊บเข้าไปเป็นไรครับใช้ปูอยู่หรือเปล่าผู้หญิงกวางหลายจินตนาการนะครับเริ่มมาต่อไปครับผมจะเริ่มใส่อันนี้เข้าไปครับเริ่มเป็นไรครับเนี่ยเป็นไรครับเป็นไรเป็นหมัด ผมชอบมากเลยนะครับมันเริ่มหมัดเติมอีกก็ยังไม่ชัดนะครับเริ่มเป็นไรแล้วครับยังไงครับยังไงนะครับเอาละเรามาดูสิมันเป็นปูหรือเป็นแมงมุมหรือมันเป็นเห็บหรือมันเป็นหมัดนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วผมก็ใส่เข้าไปปึ๊บ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 มันคืออะไรครับปูนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นปูแบบของผมนะครับซึ่งเริ่มจากวงกลมเหมือนทุกๆท่านเลยเนาะนี่เรามาดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับมันเป็นอะไรได้บ้างบางคนบอกจากสี่เหลี่ยมแล้วเป็นรูปสัตว์เป็นสิ่งของได้เลยหรือเปล่าหรือถ้าผมลองเอาวงกลมเข้ามาใส่มันสามารถเป็นอะไรได้บ้างผมลองดูครับแมวมันจะเป็นอะไรได้ครับเป็นอะไรครับปึ๊บเอาผมเติมแง่งเข้ามาตรงนี้ครับสองแง่งเป็นอะไรครับจะดาวได้อยู่แล้วปึ๊บใส่ผมให้มันหน่อยครับแล้วก็ใส่จุดๆสองอันปึ๊บเป็นไรครับวัวแล้วก็เติมเส้นให้หน่อยเริ่มทีละเส้นง่ายๆครับเป็นไรครับ
วัวอะไรครับวัวอะไรวัวนมนะครับสายลายเขาหน่อยเออไม่ใช่วัวธรรมดานะครับมีฟาร์มวัวแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปแถวราชบุรีครับมีอะไรฮะคิดว่าจากสามเหลี่ยมส่วนพึ่งมีอะไรครับมีแกะเรามาดูครับว่าจากสามเหลี่ยมเป็นแกะได้ยังไงมาลองดูครับแกะมีขาวไหมครับมีเนาะเล็กๆแล้วก็มีอะไรฮะมีผมปล่อยใส่ให้เขาหน่อยปึ๊บแล้วก็เติมตาเขาหน่อยเติมจมูกเขาหน่อยแล้วก็เหมือนกันเลยครับก็ใส่สี่เหลี่ยมเข้าไปปึ๊บปึ๊บขาเข้าไปเป็นไรครับเป็นพร้อมผัวโตอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะให้มันเป็นตัวอะไรแสดงว่าการวาดเส้นนะครับทุกคนก็ทำได้เนาะมันแล้วแต่ว่าเราเห็นเป็นอะไรและจะใส่เติมเต็มจินตนาการตรงไหนเข้าไปนะครับอันนี้คนวาดเองใช่ไหมครับวาดเองกับมือวาดเองกับมือแต่เป็นคนวาดที่ไม่เก่งเหมือนกันกลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าลองวาดดูเลยง่ายดีเนาะเราแค่เราจับสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็เติมแล้วก็ใส่ลงไปมันก็อาจจะตัดขึ้นมาได้เหมือนกันแต่เราไม่ต้องเหมือนจริงก็ได้อย่างนี้ดูออกไหมว่าเป็นสัตว์อะไรบ้างตัวอะไรคะอะไรครับขนม้วนเลยไปวาดไปนะครับทีนี้น้องกิจมาใกล้ๆหน่อยชื่อโอเคประมาณนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวฟังนิทานนะครับจากพี่กั๊กนะครับสู่เด็กๆพี่ๆเป็นเด็กๆนะครับเอาละครับอาละครั้งหนึ่งครับเริ่มแล้วนะครับนานมาแล้วครับมีเจ้าแมลงขี้เบื่ออยู่ตัวหนึ่งครับเจ้าแมลงตัวนี้ครับมีเสียงด้วยวี่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 มันขี้เบื่อมากเลยครับแล้วมันก็อยู่บ้านมันเบื่อครับมันก็เลยออกไปเที่ยวป่าครับในป่าแล้วก็ไปเจอภูเขาครับสูงใหญ่เลยเพิ่มก็ขึ้นไปเที่ยวภูเขาหน่อยเป็นยังไงโอ้โหอากาศข้างบนเย็นสบายดีจังเลยเอาละครับเจ้าแมลงขี้เบื่อตัวนี้ครับยังไม่พอใจครับลงมาจากภูเขาเสร็จก็เบื่อหาอะไรทำครับเดินทางต่อไปครับทางแยกเอาละสิจะเลี้ยวไปไหนดีเลยเนี่ยก็เลยเลี้ยวขวาครับเลี้ยวไปฟ้าบไปเจอกับเขาวงกตครับปึ๊บเข้าไปครับหลงไปในเขาวงกตเอ้ยหาไม่เจอครับหาทางออกไม่เจอครับก็เลยออกทางเดิมแล้วก็เดินทางต่อไปครับแต่ว่าในขณะที่เดินทางต่อไปครับกระดานก็เลื่อนถอยไปเรื่อยครับ นะครับก็ไปตกหลุมดำอยู่หลุมนึงครับตกเข้าไปแฟวหาทางออกไม่เจอครับเจ้าแมลงตัวนี้ตกใจมากครับตกใจบินวนอยู่ในนั้นนะครับหาทางออกไม่เจอก็เลยบินขึ้นไปบนต้นไม้ครับต้นไม้สูงใหญ่มากเลยขึ้นไปบนต้นไม้บนท้องฟ้าโอ้โหเมฆหมอกสวยมากเลยพอเบื่อแล้วก็กลับลงมาใหม่ครับเดินทางลงมาทางเดิมฟึบหยุดเหนื่อยสักนิดนึงตรงโคนต้นไม้ครับว่าแล้วก็เดินทางต่อไปครับตึงไปเจอกับยอดภูเขาแหลมๆครับก็เลยอุโมงค์เข้าไปครับฟึบแต่ว่าทันใดนั้นเองครับรู้สึกร้อนมากครับก็เลยขอลงเล่นน้ำหน่อยได้ไหมเจ้าแมลงตัวนี้ก็เลยเล่นน้ำครับฟืบลงว่ายน้ำครับฟืบว่ายไปว่ายมาแมวแมวแมวโอ้ยเย็นสบายจังเลยว่ายไปว่ายมาครับแล้วก็ว่ายกลับมาทันใดนั่นเองครับก็ไปเจอกับปลาฉลามตัวนึงครับฟืบโอ้ยว่ายหนีครับหนีมาฟืบสุดทางละก็เลยสไลเดอร์ลงมาครับฟ้าบ
แต่ว่าทันใดนั้นเองครับมีทางแยกครับโอ้ยเจ้าแมลงขี้เบื่อกันเลยฉันขอแวะทางแยกหน่อยละกันก็แวะไปครับปึ๊บไม่มีอะไรกลับบ้านดีกว่าเจ้าแมลงขี้เบื่อก็เลยกลับบ้านดีกว่าครับปึ๊บก็กลับไปบ้านนะครับเจ้าแมลงก็กลับไปบ้านนอนอย่างสบายใจเจ้าแมลงตัวนี้ก็คืออะไรครับคือตัวอะไรเอ่ยอะไรครับอะไรนะกวางคือตัวอะไรตัวอะไรมันคือตัวตั๊กแตนนั่นเองนะครับทีนี้ครับมีหนวดไหมที่มันมีเรดาร์อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นหนวดที่เป็นเรดาร์เล็กๆสั้นๆนะผมเติมไปยาวไปหน่อยเอาละครับมันคือตั๊กแตนนั่นเองว่าแล้วนะครับผมก็มีเจ้าตั๊กแตนนะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวอยากรู้ไหมครับว่าเจ้าตั๊กแตนในนี้นะครับเขาไปประจนภัยอะไรมาบ้างอยากรู้ไหมครับเจ้าตั๊กแตนนะครับเพิ่นถอยเจ้าตัวก่อเหตุนะครับอันนี้เขาก็ไปประจนภัยในเล่มนี้ต่อครับซึ่งกระดุกกระดิกกระดอกกระแดกแล้วมันจะเกี่ยวยังไงกับยายเช้าตัวอ้วนใหญ่เนี่ยเขาชื่อยายเช้านะครับตัวยายเช้าตัวเคจบไปแล้วThank you.
ยู่มิลานต้นไม้เราอยู่นะครับเป็นตัวลายสมมุติว่าเต่ายืนได้แล้วกันนะครับลองแปลงร่างเป็นเต่าที่ยืนได้ขออาการสัตว์ต่างๆนะครับแปลงร่าง1 2 3ยึบขาเป็นยังไงขาของสัตว์เป็นยังไงแขนเป็นยังไงตัวเป็นยังไงหน้าเป็นยังไงนะครับต่อไปสัตว์ทุกตัวส่งเสียงร้องให้หน่อยอีกรอบนึง1 2 3เอาแล้วครับและแล้วสัตว์ทุกตัวครับก็เริ่มหันไปทางซ้ายครับเป็นสัตว์อยู่เลยครับเป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์อยู่นะครับไม่ใช่เป็นคนนะครับเป็นสัตว์ของตัวเองเป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์หันไปทางขวาครับชึบเป็นอะไรครับหันไปข้างหลังครับชึบเห็นเพื่อนร้องหาเพื่อนครับ1 2 3ว่าแล้วสัตว์ทุกตัวก็เดินไปข้างหน้า2ก้าวครับสัตว์ทุกตัวเดินทางไปข้างหน้า2ก้าวชึบชึบและหันไปทางขวา2ก้าวครับชึบชึบชึบว่าแล้วก็ไปเจอกับภูเขาลูกหนึ่งครับสัตว์ทุกตัวดีใจครับกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยว่าแล้วสัตว์ทุกตัวก็หิวครับออกไปหาอาหารกินครับสัตว์ทุกตัวเดินไปรอบๆห้องครับสัตว์ทุกตัวเดินไปรอบๆห้องครับไปหาอาหารกินนะครับสัตว์ทุกตัวมีอาหารที่ไม่เหมือนกันหาอาหารกินจึ๊บๆๆๆๆลองดูลักษณะของสัตว์ว่ามันจะกินอาหารยังไงนะครับมันไปกินอาหารอะไรได้บ้างนะครับว่าแล้วสัตว์ทุกตัวเริ่มอิ่มครับสัตว์ทุกตัวเริ่มอิ่มก็ทางกลับบ้านครับเดินทางกลับบ้านมาและทันใดนั้นเองครับมีศัตรูมาครับสัตว์ทุกตัวรีบกลับบ้านด้วยความรวดเร็วครับว่าแล้วสัตว์ทุกตัวก็กลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับโอเคเด็กๆจ๋าเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยไปรวมกลุ่มกันอย่างเงียบที่สุดนะครับกลุ่มของตัวเองนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเพิ่งนะฮะสัตว์แต่เด็กๆทุกคนต้องแปลงร่างเป็นสัตว์ของตัวเองก่อนนะครับ1 2 3ปึ๊บแล้วก็บินไปช้าๆครับบินไปรวมกลุ่มช้าๆครับบินไปรวมช้าๆครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับชิบๆๆๆๆๆๆโอเคได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวอันต่อไปนะครับเด็กๆจ๋าเรารู้แล้วใช่ไหมจ๋าว่าทุกคนเป็นสัตว์อะไรใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันทำละครให้หนึ่งเรื่องให้หน่อยโดยที่ตัวละครนั้นนะครับต้องเป็นสัตว์ที่เราวาดออกมานะครับใครเป็นลิงก็เป็นลิงใครเป็นหมูก็เป็นหมูใครเป็นเต่าก็เป็นเต่านะครับช่วยทำการแสดงให้หน่อยให้เวลาซ้อม1นาทีนะครับ1นาทีเท่านั้นนะครับการแสดงสั้นๆนะครับลองดูซิว่าเอ๊ะสัตว์แต่ละตัวเนี่ย
มีข้อแม้นะครับห้ามพูดเป็นภาษาคนนะครับให้เราพูดเป็นภาษาสัตว์เท่านั้นนะครับส่งเสียงเป็นสัตว์ของเราเท่านั้นนะครับรักการอ่านรักการอ่านหันหน้ามาทางนี้หน่อยจ้าเด็กๆพี่กากับพี่แจ้งบอกว่าให้เราทำอะไรเอ่ยต้องแสดงนะแสดงเป็นนิทานหนึ่งเรื่องและพูดอะไรพูดภาษาคนได้ไหมคะไม่ได้ต้องคุยกันเป็นภาษาสัตว์นะคะพี่กากับพี่แจ้งให้เวลาไปซ้อมเวลา1นาทีนะคะทุกคนต้องได้เล่นนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมสัตว์ตัวไหนไม่มีเสียงใส่เสียงให้มันไปด้วยนะคะโอเคให้เวลาไปซ้อมค่ะเชิญเลยเชิญเลยครับไปซ้อมเลยหลายกลุ่มลุกขึ้นซ้อมแล้วนะครับลองดูนะครับว่าแต่งนิทานแล้วเรื่องราวมันจะจบลงอย่างไรนะครับลองดูนะว่าเรื่องมันจะจบยังไงนะครับตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเด็กๆพร้อมกันหรือยังครับพร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วครับก็อยากจะดูละครนะครับว่าที่ไปซ้อมไปทำมายังไงแต่ว่ากลุ่มแล้วอาจจะเยอะอาจจะขอเลือกสัก2กลุ่มได้ไหมครับสองกลุ่มเหรอสัก2กลุ่มพอนะครับลองดูก่อนกลุ่มไหนอาสาสมัครอยากลองเล่นให้เพื่อนดูนะครับกลุ่มไหนครับมีไหมครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยถูกไหมคะไม่มีหนอนไม่มีหนอนตัวนั้นเป็นอะไรคะตัวนั้นเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรครับลูกน้ำเป็นลูกน้ำโอ้ยเล่นยากเลยนะ เรื่องเป็นยังไงคะเรื่องจากที่เพื่อนเล่นเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับอะไรมากินลูกน้ำคะนกมากินลูกน้ำแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะอย่าพูดฉลุกินได้ไหมคะกินได้ไหมไม่ได้ใครมาช่วยปลากระเต่าเพื่อนบอกเมื่อกี้นี้ปลากระเต่ามาช่วยสุดท้ายลูกน้ำเป็นยังไงคะก็รอดรอดปลอดรอดแรกรอดปลอดภัยนะคะโอเคเอาปรบมือจะให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะแล้วมาดูอีกสักกลุ่มหนึ่งดีกว่าครับทีนี้เดี๋ยวกลุ่มต่อไปเวลาเล่นนะคะช่วยส่งเสียงสัตว์ด้วยนะจ๊ะให้สัตว์อะไรก็ว่าไปนะคะสัตว์ชนิดไหนที่มันไม่มีเสียงเนี่ยก็ใส่เสียงให้มันได้ถ้าเป็นกระต่ายก็ยุย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 อะไรก็ว่าไปถ้าเป็นปลาบุ๋มบั๋มบุ๋มบั๋มอะไรสร้างสัตว์มาได้เลยค่ะให้สัตว์คุยกันแล้วก็คือทำท่าให้ชัดเจนนะแล้วก็เสียงดังฟังชัดนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นตัวอะไรเนาะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีจ๊ะในเมื่อคุณแบบตอนแรกคุณไม่มีโอกาสได้เลือกเนาะในรอบนี้คุณก็เลือกเลยค่ะคุณอยากกลุ่มต้องชี้ตกลงกันแล้วชี้หน้านะ1 2 3นะคะให้เขามีโอกาสบ้างนะคะพร้อม1 2 3ชี้ค่ะ
ลุ่มนี้ค่ะปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะเสียงดังฟังชัดนะจ๊ะท่าทางชัดเจนเต็มใจกันมากเลยนะคะไม่เป็นไร3กลุ่มนี้เดี๋ยวเราจำนะว่ารอบหน้ากิจกรรม3กลุ่มนี้ต้องเป็นคนนำเสนอนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนื่องจากเวลาจำกัดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้กลับกันดึกนะคะถ้างั้นก็ขออนุญาตก็โชว์ให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มว่าเมื่อมันออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงก็ของ2กลุ่มนี้นะปรบมือให้กับ2กลุ่มนี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากแต่จริงๆแล้วเวลามีเวลาเหลือถ้าเราไปทำกับเด็กนะคะต้องมีโอกาสที่เขาได้โชว์ทุกกลุ่มนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมก็เสร็จไปสำหรับกิจกรรมที่ที่เท่าไหร่แล้วครับนะครับเล่าไปเล่นไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างเหนื่อยรู้สึกไงเอกสนุกรู้สึกไงเอกได้จินตนาการนะคะเอางี้ดีกว่าคุณกั๊กเดี๋ยวเราทวงกิจกรรมนิดนึงดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้โจทย์ให้เขาไปคุยกันในกลุ่มย่อยของเขานะคะอันนี้อยากเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะคะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าความเป็นเด็กมีอยู่ในทุกคนเนาะเห็นชัดมากเลยเมื่อกี้นี้นะคะอยากจะถ่ายวิดีโอไปให้ลูกๆดูให้ลูกศิษย์ดูแล้วเกินนะคะจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้ค่ะกิจกรรมในช่วงบ่ายที่เราได้ทำไปเดี๋ยวทวนกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่น้องจักก็ให้โจทย์สำหรับที่จะไปให้แต่ละกลุ่มล้อมวงคุยกันเนาะนะคะช่วงบ่ายเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วก็เล่นเกมน้องกิจก็พาเล่นเกมหลังจากนั้นแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องกิจกรรมอ่านหนังสือนิทานเนาะวันนี้น้องร่มอ่านหนังสือนิทานเรื่องลูกหมีสวัสดีครับนะคะแล้วก็อันต่อไปก็น้องกาก็ชวนทำเนาะวาดไปเล่าไปก็เริ่มจับรูปทรงต่างๆเติมเส้นแล้วก็ใส่เรื่องนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยนะคะคือกิจกรรมที่เราใช้ชื่อว่าเล่าไปเล่นไปเริ่มจากวงกลมเติมเต็มเป็นรูปสัตว์แล้วเราก็ทำท่านะคะหลังจากนั้นเราก็มารวมกันทำเป็นเขาเรียกว่าตอนแรกน้องกาจะเป็นคนเล่าให้ก่อนเนาะเขาเรียกว่าเล่นแบบมีคนเล่าที่เราเล่นกันไปเจออาหารไปเจออะไรอย่างนี้นะหลังจากนั้นก็กลับมาที่กลุ่มตัวเองนะคะอันที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้เราเรียกว่าเล่นเองเล่าเองนะคะซึ่งเป็นละครสัตว์เนาะอันนี้ก็เป็น
กิจกรรมที่เราทำไปในช่วงบ่ายโมงเนาะอันต่อไปค่ะครับทีนี้ครับเดี๋ยวลองเข้ากลุ่มคุยกันให้หน่อยนะครับว่าจากกิจกรรมทั้งหมดที่เราได้ทำไปนะครับทั้ง4เทคนิคนี้เลยนะครับนะครับอันแรกนะครับเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้นะครับได้เรียนรู้อะไรแล้วก็อันที่2นะครับแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันไปส่งเสริมทักษะเด็กยังไงบ้างนะครับสัก2ข้อนะครับได้เรียนรู้อะไรแล้วก็แต่ละกิจกรรมที่ทำไปมันไปพัฒนาทักษะเด็กอะไรได้บ้างสิ่งที่เราเรียนรู้จากกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ถ้าเด็กทำกิจกรรมทั้งหมดนี้เลยสิ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเขาเขาจะพัฒนาทักษะอะไรไปบ้างนะจ๊ะหันหน้าล้อมวงคุยกันเดี๋ยวน้องๆจะแจกกระดาษให้นะคะเชิญเลยค่ะกระดาษ A4 1ใบนะคะแล้วก็ปากกาเมจิกนะคะการเคลื่อนไหวฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะทำให้เด็กสนุกและเกิดความอยากอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ที่สองทำให้พวกเราได้รู้เทคนิควิธีการวาดภาพการเล่านิทานการแสดงออกจากตัวเราเองนำไปปรับใช้กับเด็กในพื้นที่ได้ทำให้เด็กไม่เบื่อและทำให้เรารู้วิธีที่จะไปใช้กับเด็กเกิดความอยากอ่านหนังสือนะคะคือสามารถนำกระบวนการทั้งที่ได้เรียนมาในภาคบ่ายเนี่ยสามารถนำไปใช้กับเด็กในพื้นที่ของเราได้ค่ะมีอะไรเสริมไหมครับกลุ่มนี้ก็ได้หลายอย่างเลยนะครับพัฒนาด้านจินตนาการการสังเกตของเด็กการฟังนะครับแล้วก็เรื่องสมาธิด้วยเนาะอย่างที่พี่ฝนว่าเรื่องสมาธิไม่จำเป็นต้องเอาเด็กมานั่งสมาธิแต่ว่ากิจกรรมก็สามารถทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่ออะไรได้นานๆเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้เห็นแล้วก็เรียนรู้ไปเราไปดูอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มทางนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือครูเนี่ยได้เทคนิคในการเล่านิทานเทคนิคในการอ่านนะคะการอ่านนิทานให้เกิดความสนใจเพื่อสามารถดึงดูดเด็กได้นะคะแล้วก็เทคนิคในการวาดภาพส่วนสิ่งที่เด็กได้รับนะคะก็คือเกิดความสนุกสนานไปกับเราแล้วก็เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้ทั้งด้านอารมณ์สังคมสติปัญญานะคะแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆแล้วก็กล้าแสดงออกเกิดจิตสำนึกในการรักการอ่านนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ดีต่อหนังสือและก็การอ่านเหมือนหนังสือเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาจะหยิบมาอ่านเมื่อไรก็ได้ค่ะกลุ่มนี้เนาะจะมีเห็นบรรยากาศว่าเพื่อนของเขาจะหยิบมาอ่านเมื่อเนาะเพราะว่าเด็กไม่ได้ถูกบังคับเนาะเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่แบบประทับใจกับหนังสือรู้สึกหนังสือเป็นเพื่อนนะครับอันนี้ก็ใกล้เข้าไปนะครับเด็กก็สะดวกใจที่จะหยิบมาอ่านได้ทางนี้ครับเชิญครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้นะคะเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้เทคนิคในการวาดภาพแล้วก็การเล่านิทานนะคะแล้วก็เกิดได้จินตนาการจากการวาดภาพรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะแล้วก็เกิดการบูรณาการจากภาพเป็นเรื่องเล่าแล้วก็สู่การเล่นนะคะแล้วกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะคะก็จะช่วยส่งเสริมด้านร่างกายก็คือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็จะเป็นด้านความคิดสร้างสรรค์เช่นจินตนาการสร้างภาพเรื่องราวของภาพที่วาดออกมานะคะแล้วก็เป็นด้านอารมณ์คือเด็กจะเกิดความสนุกสนานแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีขึ้นค่ะ
ด้านสังคมเกิดความสามัคคีในกลุ่มรู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนะคะแล้วก็จะมีการรู้ภาษารู้จักคำภาษามากขึ้นอย่างเช่นบางคำเนี่ย เด็กที่ไม่เคยรู้มาก็จะรู้จักคำจากด้านนี้ที่การเล่านิทานนี้ด้วยอะค่ะน่าสนใจมากเนาะภาษาที่มันเกิดขึ้นเนาะจากที่ภาษาพูดอย่างเดียวแล้วในหนังสือมันยังมีภาษาที่หลากหลายที่เราไม่ค่อยได้ยินเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลังให้เด็กได้รู้จักภาษาใหม่ๆมากขึ้นนะครับกลุ่มนี้น่าสนใจแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาเนาะบางทีเด็กต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยเนาะบางทีเราแบบไม่อยากให้เด็กเจอปัญหาด้วยนั่นแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าน่าสนใจตรงที่กิจกรรมมันทำให้เด็กได้ฝึกแก้ปัญหาเผชิญกับปัญหาได้ด้วยนะครับมากลุ่มทางนี้ครับเชิญครับก็จากความรู้ที่ได้ในช่วงบ่ายนี้นะคะก็คือการเปิดหนังสือที่ถูกต้องค่ะแล้วก็การเล่านิทานด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะนะคะมีเทคนิคการดึงดูดความสนใจจากเด็กนะคะว่าให้เด็กสนใจเวลาที่ครูจะเล่านิทานและอันสุดท้ายเลยที่มีประโยชน์มากคือการเล่าไปเล่นไปนะคะเราสามารถที่จะนำเทคนิคนี้ไปใช้กับเด็กๆของเราในชุมชนได้เด็กน่าจะสนใจมากกว่าสิ่งที่เราได้เคยปฏิบัติมาจากหนังสือนะคะขอบคุณค่ะกลุ่มนี้ก็ประทับใจเรื่องเล่าไปเล่นไปนะครับโอเคครับอ่ะอีกกลุ่มนึงครับมีชี้กันนะครับเหมือนกลุ่มอื่นนะฮะเป็นส่วนมากนะฮะแต่ว่าที่แตกต่างกันคือลายมือของคนเขียนนะฮะนะครับสำหรับตัวที่เราได้ทำกิจกรรมก็จะได้รู้จากเทคนิคการอ่านน้ำเสียงเอเซนสเตรทตรงไหนนะฮะเพื่อดึงดูดความสนใจวิธีการจับหนังสือนะฮะนอกจากนี้ยังเป็นการดึงดูดความสนใจเด็กๆให้มีสมาธิกับเรานี่เป็นตัวของเราที่ได้เทคนิคในวันนี้นะสำหรับเด็กก็มีการเสริมสร้างทักษะการฟังส่งเสริมการจินตนาการสร้างสรรค์ของเด็กนะฮะนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจมนุษยสัมพันธ์และความสามัคคีนะฮะที่เหลือมีเยอะนะครับแต่ว่านี้เป็นตัวอย่างเฉยๆครับออกตัวแรงอีกแล้วพี่ฝนโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการเรียนรู้ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับจากกิจกรรม4ตัวเนาะจากอ่านหนังเล่านิทานไอเล่าไปแล้วก็เล่าไปเล่นไปนะครับก็เกิดการเรียนรู้กับพวกเราเองในฐานะคนทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ทักษะหลายอันมันก็ไปส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ด้วยนะครับมากมายหลายข้อนะครับเริ่มตั้งแต่นี้ครับวิธีการเปิดหนังสือพัฒนาด้านจินตนาการสังเกตการฟังหลายๆอย่างเทคนิคต่างๆนะครับทั้งการเล่าการวาดนะครับเกิดการคิดสร้างสรรค์หลายๆอย่างรวมกันนะครับแล้วก็ไอที่น่าสนใจด้วยนะครับการทำงานเป็นทีมของเด็กการพัฒนาทางร่างกายแล้วก็รู้จักฝึกแก้ปัญหานะครับซึ่งอันนี้เราดูว่ากิจกรรมมันก็เชื่อมโยงเข้าไปกับหนังสือได้ด้วยนะครับทีนี้กิจกรรมที่พวกเราเนี่ยพาทำหรือว่าพาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกิจกรรมอันไหนที่เอาไปใช้ได้บ้างคะทั้งหมดเลยกิจกรรมสองนี้เหมาะกับสำหรับเด็กช่วงวัยไหนอ่านหนังสือก่อนเด็กเล็กเด็กโตชอบอ่านไหมคะเด็กโตไหมเด็กโตอ่านบ้างเนาะเด็กโตก็การอ่านให้ฟังเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเด็กเล็กเนาะอย่างที่พี่แต้วบอกว่าถ้าเรารอวันนึงที่เขาอ่านได้เดี๋ยวเขาก็ไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่อ่านหนังสือมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเนาะนะคะการที่แม่อ่านให้ลูกเอาเด็กนั่งตักมันจะเป็นการเชื่อมโยงกันด้วยแล้ววันนึงเนี่ยการที่เขาได้ฝึกเห็นไอ้ขยักยึกยือบ่อยๆเนี่ยวันนึงเขาจะรู้เองนะคะว่ามันคืออะไรมันคือตัวหนังสือเวลาวันที่เขาต้องเรียนรู้เรื่องหนังสือพัฒนาการเหล่านี้จะถูกส่งเสริมไปได้เร็วมากขึ้นนะคะว่าไอเหมาะสำหรับช่วงวัยไหนเด็กเล็กทำได้ไหมคะเด็กเล็กก็ทำได้เนาะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันเล็กก็อาจจะวาดวงกลมเบี้ยวๆบูดๆอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะคะให้เขาได้ทดลองทำทดลองใช้เนาะไปเรื่อยๆเนาะจากรูปทรงเล่าไปเล่นไปเด็กเล็กทำได้ไหมคะเด็กขณะอนุบาลได้ไหมได้ถึงจบเรื่องไหมอันนี้ต้องลองดูเนาะสำหรับเด็กเล็กนะคะบางทีในช่วงแรกอาจจะเป็นอันเริ่มต้นเราก็ใช้วิธีการเราเล่าให้ก่อนแล้วให้เขาเล่นตามเราหรือว่าหยิบเรื่องในหนังสือเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังนะคะแต่ถ้าเป็นเด็ก
ถ้าเขาสามารถเล่นไปถึงละครสัตว์ได้สิ่งสำคัญไม่อยู่ที่ว่าเขาจะแสดงดีแค่ไหนนะคะเพราะว่าหัวใจหลักของอันนี้คือการที่เขาได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วเขาได้สื่อสารความคิดสร้างสรรค์ของเขาออกมานะคะในขณะที่เราทำเนี่ยจะสังเกตว่าเรื่องของเด็กๆลองไปทำดูนะคะมันจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันอยู่ในเรื่องที่เขาแสดงออกมาฉะนั้นเราก็ให้เขาทำไปอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปพยายามที่จะเธอต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสิเพราะว่าการทำแบบนั้นจะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าแสดงออกในครั้งต่อไปนะคะอย่าพยายามชี้ถูกหรือชี้ผิดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงให้เขากล้าที่จะนำเสนอสิ่งเหล่านั้นออกมาโดยใช้ร่างกายของเขาทีนี้กิจกรรมวันนี้ค่ะเดี๋ยวชวนคุยนิดนึงว่ามันสามารถทำให้ท้าทายขึ้นได้นะคะถ้าเราไปทำแบบนี้นะคะกับเด็กเล็กทำได้ถ้าเป็นเด็กโตค่ะขึ้นมาอยู่ในช่วงสักป.4-5-6นะคะ4-5-6นี้ถ้าเราจะทำเอากิจกรรมนี้ไปทำมันสามารถต่อยอดยังไงได้กักลองช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับถ้า4-5-6เนาะอันนี้เป็นเรื่องของเด็กที่อ่านออกได้แล้วแล้วก็เลือกที่จะอ่านเรื่องอะไรได้แล้วนะครับนี่มันต้องเพิ่มความท้าทายอย่างที่คุณหมอหรือว่าอาจารย์ว่านะครับอันนี้อาจจะต้องโยนโจทย์ให้เขาไปสร้างมาอย่างเช่นเอาเรื่องมาจากไหนมาจากกวีแต่งเองได้ไหมหรือว่าเรื่องมาจากนิทานมาเล่นเพื่อแนะนำหนังสือให้น้องๆได้ไหมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมไปกับเรื่องการอ่านไปในตัวด้วยได้ใช้ความสามารถของเด็กทำงานเป็นทีมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะลองบวกแล้วก็ผสมกันไปนะครับว่าเด็กโตเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างกับหนังสือนะครับนะคะก็คือสามารถดึงเรื่องจากหนังสือให้เขาอ่านหนังสือให้จบก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็ให้เขาลองเล่นเป็นละครให้ดูอันนี้สำคัญนะคะเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยนอกจากอ่านออกเขียนไม่ได้แล้วยังคิดไม่เป็นด้วยนะคะแต่การที่เขาไปลองจับกลุ่มอ่านก่อนแล้วลองถอดรหัสออกนั้นออกมาเป็นภาพเป็นการแสดงนะคะมันจะทำให้เขาเนี่ยได้ใช้เขาเรียกว่าการคิดวิเคราะห์นะคะอันนี้สำคัญมากเราสามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กเนาะมันไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องใหญ่โตคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาอ่านมาเนี่ยมันมีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วเกิดผลอะไรขึ้นก็ได้แล้วก็ถอดรหัสมาเป็นละครก็ได้นะคะอันนี้เป็นการส่งเสริมอย่างนึงแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยนะคะเนาะอันนี้นะคะเป็นการช่วยถอดรหัสของเขาออกมาน้องกิจคะเมื่อกี้ที่ฟังค่ะมันมี3เรื่องใหญ่ๆนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะเราก็ไปประมวลผลมาตื้อ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 จากการนั่งฟังนะคะขณะที่แบบการเรียนรู้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะมีหน่วยแบบว่าเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันสอนจากหนังสือไม่ได้แต่ว่ามันทำให้คิดแล้วก็รู้สึกได้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นภาษาที่ได้อยู่แล้วมาจากหนังสือหรือถ้าเป็นเด็กโตหน่อยกิจกรรมที่ฝนกักยกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะเรื่องการเรียบเรียงหรือว่าเป็นการที่เขาได้แต่งประโยคหรือแต่งคำขึ้นเองจากการที่เขาได้ดูสำหรับเด็กโตที่สามารถอ่านออกและเขียนได้แล้วนะคะการใช้ศิลปะจะช่วยส่งเสริมเรื่องจินตนาการนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องร่างกายค่ะให้เขาได้การที่เด็กไม่กล้าแสดงออกอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขาไม่เคยคุ้นชินมาก่อนเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้เขารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจที่จะทำหรือว่าจะแสดงออกมาเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของการได้แสดงการสื่อสารไม่ใช่ภาษาพูดอย่างเดียวเนาะการสื่อสารมันสามารถทำผ่านร่างกายได้ด้วยนะคะอย่างที่เราลองทำท่าไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีเรื่องความสร้างสรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องอารมณ์เมื่อกี้มีคนบอกว่าทำงานร่วมกันปรับตัวแบ่งปันรับฟังสมาธิเราบอกว่าคนในยุคนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวตนตัวเองสูงมากนะคะเวลาทำกิจกรรมกับเด็กสิ่งเหล่านี้ที่เขาจะได้ไปโดยอัตโนมัติการทำงานร่วมกันกับคนอื่นเนาะเขาจะรู้จักวางคำว่าฉันลงนะคะแล้วมันจะเข้าไปสู่คำว่าเรานี่คืองานของพวกเราฉะนั้นเนี่ยมันถูกใจเขา 100% การค่อยๆให้เขาได้ฝึกฝนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเราไม่ต้องมาสอนคำว่าปองดองตอนโตหรอกค่ะทำกิจกรรมแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยเด็กก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองเนาะนะคะการที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมันสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะอย่าคิดว่าเด็กไม่รู้เรื่องที่เด็กฉลาดกว่าพวกเราเยอะนะคะหมายถึงว่าเขาจะมีลูกล่อลูกชนในการต่อรองกับพวกเราเนี่ยสังเกตว่าทำแบบนี้ที่ไรชนะเราทุกทีนะคะเพราะว่าเนาะฉลาดการเรียนรู้นะคะเป็นต้นนะคะอันนี้เนี่ยนอกจากอารมณ์มันก็นำมาสู่คำว่าเราเนี่ยมันก็คือคำว่าสังคมเนาะเมื่อกี้นี้มีคนพูดไปแล้วซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยบางทีมันต้องทำให้เกิดเป็นประสบการณ์เนาะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมสำหรับในพาร์ทบ่ายนี้ครับผมแล้วก็อยากจะทิ้งไว้นิดนึงครับลองสังเกตดูนะครับว่าภาษาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ทั้งด้านร่างกายและการทำงานกลุ่มด้านหลายๆด้านนะครับแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากประสบการณ์ที่เด็กได้
ได้ผจญภัยได้ทำเองประสบเองเจอเองนะครับทีเนี้ยก็อยู่ว่าที่พวกเราเนี่ยจะให้ประสบการณ์เด็กในด้านไหนด้านการฟังด้านการเขียนด้านการคิดด้านจินตนาการด้านสังคมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่พวกเรานะครับว่าจะให้เขาโตไปในทางไหนนะครับก็ฝากไว้ค่ะเวลาเอาไปทำก็ลองสังเกตดูนะคะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงอย่าเชื่อพวกเราทั้งหมดบางอันมันอาจจะใช้ได้สำหรับเด็กบางกลุ่มบางอันใช้กับกลุ่มนี้แล้วดีบางอันใช้กับกลุ่มนี้แล้วอาจจะไม่ได้ผลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ขึ้นที่เราจะปรับตัวหรือว่าปรับกิจกรรมนั้นยังไงนะคะต้องลองดูค่ะแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าธรรมชาติหลากหลายเด็กแต่ละคนเรียนรู้ไม่เหมือนกันฉะนั้นก็พยายามเลือกอะไรที่มันหลากหลายเพื่อที่จะตอบโจทย์เด็กเนาะนะคะอย่าเอาแบบระบบเดียวแล้วก็ไปเหมารวมว่าเด็กเรียนรู้ได้ไม่ดีนะคะพยายามหาความหลากหลายขึ้นมานะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราให้พักเบรกก่อนไปพักเบรกก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับขอให้กลับมาด้วยนะคะเป็นช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงสุดท้ายครับซึ่งสำคัญมากสำหรับวัยรุ่นวัยปราบเซียนนะคะจะทำกิจกรรมเขายังไงใช่โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะ